คุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้ายังโง่อยู่ยังเซ่ออยู่ก็ต้องโดนดิหาพยานหลักฐานในการทำหรือซองเงินอยู่แต่ผมงงผมหลับอยู่พี่ผมไม่เกียร์นะครับข้าใจเย็นๆนะครับมีหมายจับเนี่ยนะครับมันไม่พี่ทำสิทธิ์พี่เต็มที่เลยครับก็นี่แหละครับไม่ต้องมานั่งกับผมอ่านหมายจับแล้วพี่นะแล้วแจ้งสิทธิ์ตามหมายจับนะให้พี่ทราบนะครับแต่ครับพี่ตอนนี้พี่อ่านก่อนแต่ตอนนี้พี่จะยิงกับผม24ตุลาคมตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังบุกรวบตัวนายกเทศบาลตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีคาบ้านพักหลังมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเขาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านในตำบลตลุกดู่และตำบลหาดทนงจากผู้รับเหมา1ล้านบาทเพราะไม่พอใจที่คู่แข่งชนะการประมูลทั้งที่เคยเสนอค่าเสียเวลาไม่ให้เข้าร่วมประมูลครั้งนี้ก่อนต่อรองเหลือ 600,000 บาทโดยนัดส่งมอบเงินหน้าธนาคารในตัวอำเภอทับทันมีนายมานพและนายยิ่งยงผู้ร่วมขบวนการเดินทางมารับเงินที่ผ่านมาผู้เสียหายถูกข่มขู่สารพัดจึงแจ้งตำรวจซ้อนแผนบุกรวบตัวได้พร้อมเงินของกลางก่อนขยายผลค้นบ้านพักหาหลักฐานเพิ่มเติมปฏิบัติการครั้งนี้เป็นที่สนใจของสังคมเพราะหนึ่งในผู้ถูกจับคือลูกเขยของนายชาดาไทเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ที่เคยลั่นวาจาว่าจะปราบผู้มีอิทธิพลให้หมดไปในรัฐบาลนี้โดยเริ่มจากพื้นที่ของตัวเองคือจังหวัดอุทัยธานีแต่ผู้ก่อเหตุครั้งนี้กลับเป็นคนในครอบครัวของตัวเองขณะที่นายชาดาไฟเขียวให้เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายไม่มีละเว้นลูกเขยผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกันแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีเพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้งถ้าไม่ทำแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จเป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดูวันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บขบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทยในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับอีกคนที่ยืนยันว่าหากทำผิดกฎหมายอ้างอิทธิพลใครก็ช่วยไม่ได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเพราะเทคโนโลยียุคนี้ล้ำสมัยการจะตรวจสอบทุจริตคดโกงไม่ใช่เรื่องยากมีแต่คนโง่เท่านั้นที่เลือกทำผิดกฎหมายคนที่ทำผิดกฎหมายที่ตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมายถ้าทำแล้วถ้ายังเซ่ออยู่คิดว่าวันนี้การทำผิดกฎหมายไม่มีใครจับได้ทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อสารไปถึงไหนเลยมั้ยพอจับได้เขาก็ตรวจอะไรอ่ะตรวจโทรศัพท์เลยก็เห็นเลยว่ามีการเชื่อมโยงกันใช่ไหมอีกข้อสงสัยกับปฏิบัติการครั้งนี้ที่ตำรวจจับตัวคนใกล้ชิดนายชาดาว่าเป็นการจัดฉากเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูสุดท้ายก็หลุดคดีหรือนี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นเดินหน้านโยบายกวาดล้างผู้มีอิทธิพลปราบทุจริตทั่วประเทศนายปรเมศอินทรชุมนุมอัยการอาวุโสมองว่าการจับกลุ่มครั้งนี้น่าจะไม่ใช่การจัดฉากเพราะมีผู้เสียหายมีหลักฐานกระทำผิดมัดตัวและเจ้าของคดีอย่างบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่น่าจะใช้ตำแหน่งและความน่าเชื่อถือแลกกับเกมการเมืองมันคือถ้ามีอย่างอื่นมีกล้องมีเรื่องมีการพูดมีการบันทึกเสียงมันก็พอพิสูจน์ได้ว่าใครสั่งคือตัวสำคัญน่ะเรากลับมาดูเดี๋ยวไอ้คนที่ถูกจับร่วมด้วยช่วยกันน่ะคุณอยากติดคุกยาวไหมล่ะไม่อยากติดคุกยาวถ้าอยู่ๆไปจับท่านนายกคนเดียวเนี่ยหลุดเงินไม่มีก็หลุดทีนี้ที่สำคัญน่ะผู้เสียหายสองคนน่ะเขายันไหมว่าเขาคุยกับใครคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ไม่งั้นจรูญเกียรติไม่กล้าจับหรอกใช่ไหมทีนี้แล้วท่านจรูญเกียรติก็ออกมาพูดชัดเจนนะขอก็ไม่ให้เรื่องนี้มันเป็นศักดิ์ศรีของท่านนะถ้าท่านสอบแล้วมันหลุดเนี่ยก็ไม่ต้องพูดนะขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าหากตำรวจลงพื้นที่ปฏิบัติการจับกุมนั่นหมายความว่ามีหลักฐานแน่นหนาพร้อมดำเนินคดีอย่างแน่นอนถ้าท่านยังมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่ทุจริตเนี่ยผมว่าอีกหน่อยพวกผมก็ต้องไปหาท่านอยู่ดีแล้วก็เชื่อว่ารอดที่จะไม่ถูกดำเนินคดีนะครับผมว่าถ้าไปหาเมื่อไหร่เนี่ย
พยานหลักฐานชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่ไปมีข้อมูลจากนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้รับรายงานจากกรมการปกครองหลังให้แต่ละจังหวัดคัดกรองรายชื่อผู้มีอิทธิพลปรากฏว่ามีพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีผู้มีอิทธิพลเลย10จังหวัดและจังหวัดสีเหลือง66จังหวัด84อำเภอในจำนวนนี้มีบุคคลที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มผู้มีอิทธิพล805รายชื่อแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ180รายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพลในกลุ่มสีแดงส่วน625คนเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ไม่มีพฤติการใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าติดตามพฤติกรรมบุคคลกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดทีมข่าว PPTV รายงานติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย